ัสดีค่ะชื่อนางสาวคณนิสวนเทวรัตน์นะคะชื่อเล่นพี่เทียนนะคะก็เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ค่ะก็รู้สึกโชคดีนะคะที่ได้รับเลือกเข้ามากับโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่เหมือนแบบเป็นคนที่แบบปีหนึ่งแล้วก็เป็นรุ่นแรกเลยที่แบบว่าได้เข้าโครงการนี้ค่ะจริงๆก็คือให้ความสำคัญทั้งสองอย่างจริงๆเรียนไปด้วยแล้วก็แบ่งเวลามากิจกรรมเนี่ยก็ได้คือแบบว่าคือถ้าสมมติเกิดมันตัวไหนที่สำคัญหรือว่าจำเป็นต้องมาร่วมกิจกรรมจริงๆเนี่ยก็คือจะแบ่งเวลาในเรื่องของการมาทำกิจกรรมแล้วก็กลับไปเนี่ยก็คือการทำการบ้านหนักนิดนึงในเรื่องของการอ่านหนังสือเยอะกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าถ้าสมมติเกิดเราเป็นแอมบาสเดอร์เนี่ยอยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนๆพี่ๆในมหาลัยอะค่ะแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆกิจกรรมนึงค่ะ